ชาตำรวจนะครับต้อนรับท่านรองผู้ช่วยการตำรวจท่านนั่งแถวประมาณสองแถวหน้ากระดานนะครับรถของท่านรองผู้ช่วยการตำรวจก็ต้องทำมาตอนนี้นะครับนะฮะวันนี้ก็ต้องบูรการร่วมกันนะครับนะก็ในส่วนของครับก็ทั้งในส่วนของตำรวจนครบาลพื้นที่นะครับนะก็คือกองการตำรวจนครบาล9นะครับวันนี้ท่านผู้การก็มอบหมายท่านรองภูวนาถนะครับที่อยู่กับผมอยู่แล้วนะครับนะฮะรองผู้การตำรวจนครบาล9นะครับนะฮะแล้วก็รองผู้การตำรวจจราจรกลางนั่นคือท่านรองชุมพลนะครับก็อยู่กับผมอยู่แล้วนะครับนะก็เราก็ใช้กำลังหน่วยทหารในพื้นที่นะครับนะบูรการร่วมกันนะนะแล้วก็จะเห็นได้ว่าจากข่าวนะครับที่ลงไปในแชร์ไปในเฟซในเรื่องของที่มีรถของประชาชนพุ่งเข้าชนรถจักรยานยนต์ในพื้นที่ของมหาชัยนะครับนะซึ่งก็เป็นเขตติดต่อแต่ไม่ใช่เขตของบก9นะฮะไม่ใช่เขตของกองการตำรวจนครบาล9นะครับนะฮะวันนั้นในช่วงปิดภาคเรียนนะครับนะวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับนะผู้กำกับทุกสน.ในพื้นที่ของกองการตำรวจนครบาล9นะครับนะก็ในร้านรวงต่างๆที่จำหน่ายอุปกรณ์ส่วนควบนะท่อไอเสียนะนี้มีการดัดแปลงสภาพไม่เป็นไปตามมาตรฐานดีความอุตสาหกรรมนะครับก็ต้องเรียกว่าในคำสั่งคสช.นะครับนะกำหนดไว้อยู่แล้วให้พ่อแม่ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในช่วงนี้หยุดภาคเรียนนะครับนะฮะก็ต้องฝากถึงพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับนะก็ต้องดูแลเอาใจใส่บุตรหลานนะครับนะไม่ให้มีไม่ให้ออกมาแข่งรถในทางสาธารณะนะครับไม่ออกมายุยงส่งเสริมนะครับให้มีการแข่งรถในทางสาธารณะในส่วนของผ่านมาเรามีการปิดเว็บนะปิดเว็บเพจไปทั้งหมดเนี่ย66เว็บเพจแล้วนะครับนะมีการจับกุมไปทั้งหมด50รายด้วยกันวันนี้ก็จับกุมโดยขอมาตรศาลออกหมายจับไป2รายนะครับครับซึ่งน้องๆเหล่านี้เนี่ยนะก็คือเยาวชนของชาติในวันหน้าอยู่แล้วนะครับนะวันนี้ก็ต้องใช้มาตรการในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดนะควบคู่หนาไปกับการอบรมนะแนะนำนะครับนะแล้วก็การสร้างความเข้าใจสร้างการเรียนรู้นะครับนะฮะเพราะฉะนั้นในขณะนี้เว็บที่500แล้วจากเดิมที่เราจับกันแล้วปิดไปแล้วที่66เว็บเนี่ยนะฮะมีคนติดตามเป็นหมื่นนะครับวันนี้เมื่อมีดาวรุ่งดวงใหม่นะครับเริ่มจะเกิน500 600ก็ขอมัดหมายจับแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องฝากสื่อมวลชนประชาสัมพันธ์นะครับในส่วนของพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับนะถ้าซ้ำครั้งที่สองเมื่อไหร่มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนปรับไม่เกิน 30,000 นะครับนะวันนี้ก็ดำเนินการบูรการร่วมกันเช่นนี้ตลอดไปนะครับแล้วนะครับนะแล้วในวันนี้เราก็มีการยึดรถมีการตรวจรถตรวจยึดนะครับนะไปทั้งหมด90กว่าคันนะครับมีเด็ก40กว่ารายผู้ใหญ่45คนนะครับสำหรับการดำเนินการต่อไปก็เดี๋ยวถ้ารองผู้การถ้ารองภูมิหน้าก็จะดำเนินการในส่วนของสน.ท้องที่นะครับนะเดี๋ยวผมขออนุญาตที่ภูมิหน้าทีนึงครับครับในมาตรการต่อไปก็คงจะดำเนินการในเรื่องของสารเสพติดนะครับแล้วก็เรื่องแข่งรถในทางแล้วก็เรื่องของเยาวชนที่คำสั่งคสช.นะครับก็เดี๋ยวจะมีเสร็จแล้วก็แต่ละสน.นะครับที่มีสิทธิ์สน.ที่ดำเนินการในวันนี้มีผลการปฏิบัติทุกสน.ครับก็จะแยกย้ายดำเนินการแล้วก็จะนำเด็กเข้าอบรมนะครับต่อไปนะครับเป็นในช่วงของอาทิตย์หน้าครับรวมทั้งผู้ปกครองด้วยครับจะต้องเข้ามาอบรมครับเวชุมพลผู้พวงนะครับเป็นรองผู้การตำรวจจราจรนะครับก็ตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับก็ตามที่พนักท่านนายกรัฐมนตรีนะครับและท่านพนักท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านกำชับมาเด็กขาดนะครับเกี่ยวเรื่องเด็กและเยาวชนนะครับที่มั่วสุมกระทำความผิดนะครับเราในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานนะครับเราก็ต้องหามาตรการดำเนินการนะครับโดยทั้งนี้ก็ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านรองผู้จัดการตำรวจท่องเที่ยวนะครับท่านได้ช่วยกันบูรณาการกำลังนะครับจากหลายๆส่วนนะครับ
นอกจากกองบัญชาการตำรวจนครบาลแล้วก็จะมีหลายๆส่วนที่มาร่วมกันนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นหน้าที่นะครับเป็นหน้าที่ของเราในฐานะตำรวจนะครับที่จะต้องดูแลความสงบเรียบร้อยของสังคมนะครับก็คืออย่างนี้นะครับนะก็เพื่อจะให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้ทางนะครับนะแล้วก็เป็นการเตรียมความพร้อมในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับนะเพราะนั้นจากสถิตินะครับในพื้นที่เมืองหลวงนะครับนะขณะนี้สถิติลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเว็บเพจเรื่องคนเปิดเว็บนะครับหรือเรื่องสถิติตัวเลขการแข่งรถเดินทางนะครับนะทั้ง9บก.นะครับโดยเราเอาตัวเลขที่0191เป็นหลักนะครับนะเดิมเนี่ยในสัปดาห์นึงเนี่ยครับนะมีตัวเลขผมต้องเรียนเลยว่าตัวเลขเนี่ยสัปดาห์เนี่ยการร้องเรียนเนี่ยสัปดาห์ละ100กว่านะครับนะแต่ขณะนี้เนี่ยนะเหลือเพียงสัปดาห์ละเลขตัวเดียวนะครับนะในพื้นที่บก9เนี่ยก็ไม่ได้มีการแข่งรถนะครับนะแต่เป็นพื้นที่รอยต่อนะครับนะเพราะนั้นเราก็ใช้มาตรการในการปรามนะครับนะโดยการบูรการกำลังร่วมกันทั้งหน่วยทหารในพื้นที่นะครับแล้วก็ทั้งกทมนะรถกทมรถเคลื่อนที่กรมการปราบปรามยาเสพติดนะครับนะ5และ66นะครับเป็นผู้ต้องหารายที่49แล้วก็50นะครับซึ่งทั้งสองนะครับใช้ชื่อแฟนเพจว่ารถซิ่งแยกเจโมกับวานซิ่งบางซื่อรถซิ่งแยกเจโมเนี่ยก็จะนัดรวมกลุ่มกันนะครับแถวถนนสุขาภิบาล2ตลาดเจโมนะส่วนวานซิ่งบางซื่อจะนัดรวมกลุ่มกันแถวถนนกำแพงเพชรถนนพระราม6นะครับทั้ง2เพจเนี่ยก็จะรวมกลุ่มกันได้ทีละ 40-50 ซึ่งสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยจะไม่มีเว็บเพจนะครับหรือว่าแฟนเพจใหญ่ๆแล้วที่จะรวมทีละเป็นหลักร้อยก็ต้องใช้เหมือนเป็นแบบพันธมิตรนะครับรวมกันหลายๆแฟนเพจจะได้ถึงเป็นกลุ่มใหญ่ขึ้นมานะครับสถานการณ์ก็เบาบางลงนะครับแต่ก็ยังมีกลุ่มที่เราเฝ้าระวังอยู่นะครับก็นัดรวมกลุ่มเมื่อไหร่ก็จับเมื่อนั้นนะครับไม่จับวันนี้ก็จับวันหน้าหนีไม่รอดนะครับนะครับอ๋อครับแล้วเปิดเว็บมานานยังครับเรียนกว่าแล้วแล้วเรียนแบบหนังไหนว่าไหนกูเรียนว่าฮะแล้วเรียนแบบใครมาเปิดเว็บอ่ะแล้วระดมนักแข่งได้ประมาณเท่าไหร่ครับประมาณ50คันนะครับแล้วน้องระดมได้เท่าไหร่ครับเหรอนั้นตอนนี้ก็ไม่เอาแล้วนะนะครับนะผู้การผู้กับรองผู้การก็ครบแล้วนะก็ไม่เอาแล้วเราไปเรียนหนังสือดีกว่านะครับนะชาวบ้านเดือดร้อนเขาร้องเรียนมาเยอะนะต้องเห็นใจ